สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นอนตื่นสายในโลก 5M ทุกท่านวันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่4กันแล้วกับรายการ What City New เสนอตอน10สาวโชว์โฉมงามแห่ง What City ให้เสียงภาษาไทยโดย Hellgate Studio นะจ๊ะและวันนี้เราจะมาชม10สาวจากแก๊งหน่วยงานต่างๆในเมือง What City กันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เราเลือกมานั้นไม่ได้ตัดสินคุณค่าของใครหรือแสดงว่าคนๆนั้นไม่เหมาะที่จะออกคลิปเพียงแต่เราคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆจากความเหมาะสมที่ทีมงานคัดกรองมาและจากสเปคและความชอบของทีมงานเท่านั้นถ้าใครไม่ถูกใจก็ไปโทษทีมงานได้เลยนะเอาล่ะเรามาเริ่มจากคนที่1กันเลยดีกว่ากับลิสาหญิงสาวสุดแกร่งจากแก๊งยาจกแก๊งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแต่ก็รวบรวมกำลังพลได้เยอะก็เกิดครอบครัวใหม่ในเมืองกันเลยทีเดียวนะครับจากแก๊งสลัมพวกกูเจ็บมาเยอะกูเอาชีวิตลงไปวันนั้นแบงกูมีไม่โดย OC ของเธอนั่นก็คือคุณฝ้ายแฟรี่บางคนอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ถ้าไม่คุ้นแล้วก็เธอคือนักแสดงจากรายการตลก6ฉากของช่อง Workpoint Entertainment นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหมอสวยน่ารักแถมยังเล่นตลกเป็นแบบนี้ใครล่ะจะอดใจไหวที่จะไม่ติดตามกันโดยสามารถติดตามคุณฝ้ายแฟรี่หรือลิสาจากแก๊งยาจกได้ที่ Facebook Fanpageฝ้ายแฟรี่กันเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้คุณหมอคะมาต่อกับคนที่2ครับจินตลาสาวจากแก๊งเรียวไทม์สาวสายหวานผู้ที่ขยันทำงานสุดๆโดยเธอเคยออกคลิปในช่องของเราด้วยนะกับฉายาผู้ทำสวิตช์เก็บทรงไม่อยู่โดย OC ของเธอนั่นก็คือมายูสตรีมเมอร์สาวจากสังกัด Attack All Around นั่นเองนะครับตัวเล็กน่ารักดูจิตใจดีแบบนี้ไม่แปลกที่จะทำสวิตช์ของเราเสียอาการกันเลยนะตอบพี่ติดหนูหรือเปล่าเว้ยมึงนั้นเขาเขินไอ้โง่ที่สำคัญเธอมีผลงานถ่ายแบบด้วยสามารถติดตามผลงานของมายูหรือจินตราจากแก๊งเรียวไทม์ได้ที่ Facebook Fanpage มายูนะครับผมนี่แอบติดตามเลยกลัวเกมเหลือเกินต่อกันที่คนที่3ครับซาร่าสาวจากแก๊งมาเจนต้าเกิลแก๊งที่ถือว่าขึ้นชื่อในเมืองเรื่องของสาวๆ สวยในแก๊งเยอะมากโดยวันนี้เธอได้รับบทเป็นตัวแทนจากแก๊งสาวๆของเธอ OC ของเธอนั่นก็คือคาวาอี้ TK สาวเปรี้ยวตัวเล็กที่มีลีลาโดดเด่นไม่แพ้ใครแหมผมนี่ใจคอไม่ดีเลยนะครับสามารถติดตามคุณคาวาอี้ TK หรือซาร่าจากแก๊งมาเจนต้าเกิร์ลได้ที่ Facebook Fanpage คาวาอี้ TK Gamingตามติดๆกับคนที่4เลยครับกับเบเบ้เห็นเป็นผู้หญิงแบบนี้แต่เธอคือผู้ก่อตั้งแก๊งบีซิเลียนกันเลยทีเดียวนะครับด้วยน้ำเสียงที่ดูน่ารักสดใสไม่มีพิษมีภัยแต่อย่าได้ประมาทกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อถึงเวลาที่เธอต้องลุยเธอก็พร้อมจะใส่ทุกคนไม่ว่าหน้าไหนเดือดเลยไหมรัสเซียบอกเลยเดือดนะคือแบบคือจริงๆอ่ะถ้าเขาพูดดีๆหรืออะไรดีๆอ่ะคือหนูก็ยังจะพอแบบโอเคโดย OC ของเธอนั่นก็คือคุณแพตตี้สามารถเข้าไปติดตามการนำทัพของบีซิเลียนของเธอได้ที่ Facebook Fanpage แพตตี้ได้เลยนะครับมาถึงคนที่5กันแล้วมีตัวแทนจากแก๊งไปแล้วถึง4คนแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ปราบปรามเขาเหล่านี้เวลาเกิดปัญหาเธอคนนั้นก็คือฮันนี่บีตำรวจสาวสวยเสียงน่ารักแห่งเมือง What City ที่เคยปราบปรามการก่ออาชญากรรมและเรื่องต่างๆในเมืองซึ่งการจับกุมของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าดุเดือดมากๆฮัลโหลเอ๊ะโดย OC ของเธอนั่นก็คือคุณ
บีเฟิร์นแม่ผมนี่อยากโดนคุณตำรวจจับเลยนะครับมาจับผมสักนิดหน่อยผมนี่แอบซ่อนของไว้นะครับเนี่ยสามารถติดตามการจับกุมของคุณบีเฟิร์นหรือคุณฮันนี่บีแห่งกรมตำรวจได้ที่ Facebook Fanpage บีเฟิร์นชาแนลนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจับกุมหัวใจคุณมากเลยนะครับนี่คุณจะเกมเนี่ยเอาคนเฉินนี่เดี๋ยวคนเฉินเราจะลงไปดูเวลาไม่รู้ใครเลยผีเข้าอาการนี้ผีเข้าแน่นอนออกไม่ออกเออออกไม่ออกกูอีกเอาเสียงดุกว่านี้จะออกไม่ออกดุกว่านี้หูยเขาไม่กลัวดุกว่านี้เอาดุกว่านี้คนเฉินเลยกี่นาทีจะออกไม่ออกไม่ใช่ผีนะพุกเมียต่อมากับคนที่6ครับพ่อเรามีตัวป่วนมีตำรวจไว้จับตัวป่วนก็ต้องมีคนรักษาอาการบาดเจ็บในเหตุการณ์ต่างๆใช่ปะนั่นคืออาชีพหมอนั่นเองพบกับคุณหมอไมโลหมอในเมืองวอตซิตี้ผู้ที่ทำให้โจ๊กหมูแห่งดูไวท์ต้องตกหลุมรักแต่ไม่ว่าคนไหนที่ได้รับการรักษาก็ต้องทนความน่ารักของคุณหมอไม่ไหวแน่นอนนะครับคือปั๊มพี่ไมโลเข้ามาผมก็หายดีนี่โอ้โหกำลังใจดีแหละพี่บังเข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมพี่บังเจอหมอคนหนึ่งติดโบสีม่วงติดโบสีม่วงอ่ะแล้วก็ถักเปียสองข้างหน้าแต่ไว้ผมมาข้างหน้าอยู่ข้างหน้าพี่บังเอาดอกไม้ไปคั่นหน่อยดิคือพี่บังไม่ต้องพูดเลยคือแบบไปยืนข้างๆแล้วก็ให้เขาเล่นแล้วก็บอกว่ามีคนฝากมาผมไม่อยากผมไม่กล้าเองผมเขินผมเองก็อยากเสียเลือดเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ยกูตายดีกว่าแบบนี้ในส่วน OC ของเธอนั้นก็คือคุณรูจิโดยสามารถติดตามเรื่องราวความน่ารักของคุณหมอไมโลได้ที่ Facebook Fanpage รูจิ Channel ได้เลยนะครับ หมอผมต้องการหมอต่อกับคนที่7ครับออโรราผู้ที่เป็นที่รู้จักในฐานะอดีตช่างสาวภายในเมืองที่เวลาหนุ่มๆแต่ละคนเรียกซ่อมทีก็ต้องใจละลายวันนี้ให้เลยปกตินะเมียดูอยู่ครับพี่เมียถามบอกว่ารวยเหรอมึงใช่เหรอครับเดี๋ยวเพิ่งไปได้ไหมครับตอนนี้ขอบคุณนะครับรอสักครู่ครับสวัสดีสวัสดีครับจากช่างฝีมือดีคนนี้เลยก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกสภาผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆภายในเมืองโดย OC ของเธอนั่นก็คือซุปเปอร์เกิร์ลเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ได้เดินทางเข้ามาไกลกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ตามก็สามารถติดตามเธอได้ที่ Facebook Fanpage ซุปเปอร์เกิร์ล Channel นะครับปราบเปรียวสุดเฟี้ยวเลี้ยวมาหาคนที่8กับซันโกะคูโรสาวสายญี่ปุ่นจากแก๊งสายซิ่งอย่างมิดไม้แก๊งที่ไม่เคยเน้นตีกับใครแต่ถ้าอยากมีเรื่องก็เอารถมาแข่งกันนะครับโดย OC ของเธอนั่นก็คืออีซักคิมสตรีมเมอร์สาวสวยจากสังกัด Excelsior หรือ EXL สาวที่ถึงจะมีแก๊งแต่ก็ทำงานใช้ชีวิตได้อย่างปกติสามัญชนสุดๆเลยครับสามารถไปติดตามคุณอีซักคิมได้ที่แพลตฟอร์ม Twitch อีซักคิมกันได้เลยนะครับฟิตฟังเราปรับมูดกันหน่อยครับกับคนที่9ซอมาลิซอหญิงแห่งดูไวท์กับบทบาทแฟนของอาเฉินที่เดินทางด้วยกันมายาวนานถึง3ประเทศและมีลูกสาวด้วยกันถึง1คนนามอยู่นะจนถึงคราวที่ความสัมพันธ์ได้จบลงเอยและได้ลาจากหายไปจากประเทศนี้ไปนานพอสมควรเมื่อกลับมาอีกครั้งและยังลืมอาเฉินไม่ได้ก็ได้เกิดเรื่องราวรักสามเศร้าที่น่าอึดอัดใจอีกนะคิดว่าจะไม่กลับมาซะแล้วมีแฟนกี่คนละมีบ้าโสดใช่หรออืมผู้หญิงนี่ผิดคาดแล้วเนี่ยชาวบ้านก็เมากันไปเรื่อยว่าบ้าไปอยู่กับพาโลมาเหรอมานี่ ไม่เอาที่อยู่กับม้าให้บ้าไปสองคนมาลูกลื
ติดต่อกับพะโล้เลยเหรออ๋อซึ่งพี่ที่สอนภาษาอังกฤษเหรอมะลิแค่หวังว่าคุณจะพูดความจริงกับมะลิบ้างอะแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิใช่มันต้องไม่ใช่อย่างงี้สำหรับพะโล้กับมะลิคือสิ่งหนึ่งที่เฉินไม่เคยเปลี่ยนคือเขาจะไม่มีทางยอมรับถ้าเขาไม่โดนจับได้ขนาดเขาเอาง่ายๆนะคะขนาดเขาโดนจับได้ขนาดเขาเขายังไม่ยอมรับเลยอะเออเดี๋ยวนะอันนี้สงสัยว่า OC หรือ IC กันครับเนี่ยโดย OC ของเธอนั่นก็คือคุณปิงปิงกัตชูสามารถไปติดตามคุณปิงหรือซอมาลิในการดูแลเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับอาเฉินหรือบทบาทซอหญิงแห่งดูไวท์ได้ที่ Facebook Fanpage ปิงกัตชูนะครับเออและเดินทางมาถึงคนสุดท้ายกับส้มๆนารุโตะแล้วทำไมต้องนารุโตะครับเนี่ยโดย OC ของเธอนั้นก็คือส้มๆนี่แหละหรือคุณแพรวนฤพรกมลฉายแสงดารานักแสดงอีกคนที่เพิ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศวอตซิตี้เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับเธอในฐานะบทบาทของส้มๆจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองชอบเว้ยพูดแหละโอเคป่ะเออชอบเหมือนกันเว้ยซึ่งการมาถึงของเธอในเมืองนั้นก็ไม่วายที่จะโดนเข้าหาอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าแก๊งดูไวท์สุดหล่อของเรานั่นเองเฮ้ยโอกาสดีแล้วดูโอกาสดีนะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเนี่ยดูช็อตนี้ไว้ผมอยู่เดียวทางหมอไอ้เวไอ้โจยังไม่ฟังมาเรียกผมเลยเนี่ยแทงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยขอโทษครับเดี๋ยวดิบังเอิญทุกอย่างจะบังเอิญไปหมดอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเป็นไรบ้างครับค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าเมื่อกี้มันก็มีคนมาชนไปแล้วแล้วก็เอาหนีไปอ่ะเดี๋ยวนะเสียงคุ้นๆเอ้าคุณส้มเหรอเอ้าพี่เฉินเหรอคะครับเอ้าคุณส้มมาทำไมมาทำอะไรแถวเนี้ยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเนี่ยดูฉันนี้ไว้ไหนย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ซอมาลิเมื่อกี้ดิขนาดเขาโดนจับได้ขนาดเขายังไม่ยอมรับเลยอ่ะแหมเล่นนิสัย IC ได้สมจริงสุดๆเลยนะครับเนี่ยอาเฉินของเราเนี่ยยังไงก็ตามครับสามารถไปติดตามความป่วนของส้มๆนารุโตะหรือคุณแพรวนฤพรกมลฉายแสงได้ที่ Facebook Fanpage นารุพีกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10สาวที่เราได้นำเสนอมาซึ่งคงต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคนไหนควรหรือไม่ควรได้ติดอันดับและไม่ได้บ่งบอกว่าใครเหนือกว่าใครทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจคัดกรองจากทีมงานเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรสนิยมส่วนตัวแล้วก็สเปคของทีมงานนั้นเลยเชื่อผมนะซึ่งถ้าใครชอบก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับส่วน What City ของเรานั้นก็มีเพจสำหรับอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเหมือนกันนะครับและเช่นเคยครับสามารถติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนจอรายการและเมืองของเราจะพาคุณไปได้มากกว่าที่คิดแน่นอนในส่วน EP หน้าและตอนต่อๆไปนั้นเรามีเรื่องราวสตอรี่ในเมืองที่อยากจะบอกเล่าสรุปให้ท่านผู้ชมอีกมากมายและมันจะเป็นเรื่องราววุ่นวายตายป่วงขนาดไหนก็รอติดตามกันได้เลยที่ช่อง Edwin Official นะครับส่วนใครที่อยากขออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับพวกเราอ่านเสมอและสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับHey!